อย่างภาษาแล้วก็การสื่อสารที่ดีขึ้นภาษานี่คือหมายถึงว่าเป็นยังไงฮะอาจารย์เป็นคำคำเป็นคำเขาเริ่มพูดได้ภาษาการสื่อสารค่ะอ๋อสามารถสื่อสารจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาภาษาเป็นหลักนะคะถ้าประตูด่านแรกเขาเปิดได้เราจะสอนสิ่งอื่นๆตามมาได้แต่ถ้าภาษาสองอันจูนกันไม่ได้ก็สอนไม่รู้เรื่องดังนั้นถ้าภาษาเปิดประตูด่านนี้ได้เราค่อยไปฝึกอื่นๆที่อาจารย์บอกครับค่ะมี3ด้านแล้วก็ส่วนด้านสังคมสังคมก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่มากครับนะคะส่วนในเรื่องของพฤติกรรมบางอันแย่ลงที่ว่าแย่ลงเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงแย่ลงเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักงานวิจัยมันน่าจะดีขึ้นครับแต่จริงๆเราก็เลยสอบถามผู้ปกครองนะคะว่าไอ้ที่คะแนนลดลงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากว่าจริงเด็กอยากเด็กฝึกจักรยานแล้วไม่อยากเลิกไม่อยากเลิกก็เลยดื้อรู้สึกสนุกกับการปั่นสนุกกับการที่แม่พาออกนอกห้องเรียนไปไหนเนี่ยพาไปดูนู่นดูนี่เนี่ยเขามีความสุขเขาไม่อยากเลิกเขาดื้อก็คือเพราะว่าแต่ก็เขาก็ต้องประเมินตามตัวหนังสือเพราะว่าแบบประเมินมันเป็นแบบนั้นนั้นก็เลยประเมินแล้วคะแนนออกมามันก็เลยว่าคะแนนมันลดลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเด็กสนุกกับการฝึกครับค่ะครับก็ได้ผลการประเมินที่ดีขึ้นโดยภาพรวมนะฮะโดยเฉพาะในด้านของภาษาแล้วก็การสื่อสารอันนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เห็นผลชัดเจนกับเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดนะฮะในช่วงของการที่มีการวิจัยการทดสอบทดลองนี้นะฮะก็ถือว่าได้ผลไปที่น่าพอใจอาจารย์ครับถามนิดนึงว่าพอยต์หลักของการที่นะฮะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้จักรยานบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกนะฮะจริงๆแล้วมันอยู่ที่การที่คุณพ่อคุณแม่พาปั่นแล้วก็เรียนรู้นะเส้นทางต่างๆนะหรือว่าอยู่ที่กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นะที่มีการเสริมให้แยกสีนะแยกชนิดผลไม้แยกประเภทนะหรือว่าทุกอย่างมันต้องรวมๆกันครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วหลักสำคัญอาจารย์คิดว่าการที่พาเด็กไปเห็นของจริงเลยมันจะได้ผลดีนะคะอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องฝึกตามเส้นทางของอาจารย์เราซื้อจักรยานมาคันถ้าเราถีบเป็นผู้ปกครองเราก็พาเด็กไปในชุมชนของเราอาจจะมีตลาดนะคะพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกเป็นออทิสติกเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องวิชาการกับลูกอยู่แล้วแหละแต่เขาคาดหวังว่าจะทำอย่างไรให้ลูกสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ในวันที่พ่อแม่ตายจากไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ได้เป็นภาระให้ใครดังนั้นการที่เราพาเขาไปนะคะพอยต์หลักคือพาเข้าไปฝึกเห็นเจ้าของจริงก็เหมือนกับการเติมคำศัพท์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาที่เขาจะดึงคำศัพท์อะไรออกมาพูดเนี่ยเขามีคลังสมองเป็นคำศัพท์เขาก็จะสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องเขาก็จะปรับตัวหรืออยู่กับคนอื่นได้ครับค่ะทีนี้สอบถามถึงต้นทุนที่ใช้ในการคิดค้นพัฒนาะวิจัยสำหรับนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยใช้งบประมาณหรือว่าทุนการวิจัยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์ต้องบอกว่างานวิจัยในที่อาจารย์ทดสอบมากับลูกตัวเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยมันเวิร์กมันเวิร์กถ้าราคาต้นทุนของมันเนี่ยจักรยานเนี่ยคันหนึ่งก็อยู่ที่ราคาถ้าไปตามร้านประกอบจักรยานเนี่ยที่อาจารย์ไปเป็นร้านแสงเพชรจักรยานอยู่ตรงจรัญ23นะเขาก็คิดในราคา 2,850 2,850 บาทเสริมเบาะตัวนี้ก็400บาทแต่คิดดูว่าระยะเวลาที่เราใช้พาลูกไปเที่ยวไปอะไรด้วยจักรยานเนี่ยเราฝึกได้ตลอดอ่ะพอลูกเราโตถ้าลูกเราฝึกตอนนั่งเล็กๆนั่งตรงนี้พอลูกรู้จักเส้นทางชินหรืออะไรได้แล้วพอโตขึ้นเราก็ย้ายลูกเรามานั่งเบาะหลังพอโตขึ้นใช่เริ่มดูแลตัวเองได้มากขึ้นคุ้มสุดๆเลยฉะนั้นแล้วตกเฉลี่ยอยู่ที่คันละประมาณ 3,500 ถึง 3,700 บาทอ๋อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับราคาของจักรยานใช่แต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละร้านอ๋อแต่ละร้านที่จะให้ราคาพิเศษหรือเปล่าใช่นะฮะแต่ว่าร้านนี้ใจดีจริงๆถ้านะฮะแลกกับผลลัพธ์หรือว่าความคุ้มค่าก็ถือว่านะฮะเป็นที่น่าพอใจใช่เพราะว่าลูกเราก็จะมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีขึ้นน้องอ้ําคิดดูสิว่าถ้าน้องอ้ําจะพาลูกไปอาชาบําบัดหรือไปทาราบําบัดน้องอ้ําออกจากบ้านขึ้นรถแท็กซี่นะแล้วก็นั่งไปเพราะลูกเราขึ้นรถปกติไม่ได้เด็กจะซนมากนะคะแล้วก็พาแล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงเราต้องไปคอยคิวในการฝึกแต่อันนี้เราสามารถเอาเด็กขี่จักรยานขี่ไปได้เลยแล้วก็สอนสิ่งที่เห็นทำแต่อยู่ที่ว่าเราขอให้ทำทุกวันอย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นผลค่ะอาจารย์เชื่อเห็นผล
ครับก็แน่นอนอันนี้ไม่ใช้เชื้อเพลิงไม่ใช้พลังงานด้วยใช้แรงของแม่ล้วนๆจะแบบว่าจบแล้วนะฮะใช้หัวใจของคุณแม่ดูแลรักษาบำรุงอะไหล่นะฮะเท่านั้นเองก็อยู่ในระยะยาวนะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มทุน